รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชื่อโนนเมืองมีที่มาตามที่ชาวบ้านบอกเล่าว่าแต่เดิมภายในเมืองมีใบเสมาหินทรายตั้งอยู่หลายใบประกอบกับลักษณะพื้นที่เป็นโนนสูงและมีคูน้ำล้อมรอบชาวบ้านในพื้นที่จึงเข้าใจว่าเป็นเมืองเก่ามีสัญลักษณ์เป็นเสาหลักเมืองตั้งอยู่จึงเรียกที่นี่ว่าโนนเมืองเป็นสถานที่ที่ชาวชุมแพให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากอีกทั้งหลักเมืองอำเภอชุมแพและหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นก็คือใบเสมาที่นำมาจากเมืองโบราณโนนเมืองแห่งนี้จากการสำรวจของสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่9ขอนแก่นพบใบเสมาหินทรายศิลปัทวรวดีบริเวณศาลเจ้าปู่พบใบเสมาทั้งชนิดแบนชนิดแท่งสี่เหลี่ยมแท่งแปดเหลี่ยมปักอยู่และล้มนอนอยู่มีการแกะลวดลายเป็นบัวหงายมอบบูรณคตะและสันสถูปรวมทั้งหมด8หลักส่วนใหญ่การแกะสลักยังไม่เสร็จสมบูรณ์โดยเฉพาะรูปมอบบูรณคตะเป็นรูปมอใหญ่ๆใส่ดอกไม้ไม่ต่อด้วยกลวยเหมือนที่อื่นๆมีลักษณะเหมือนหม้อดอกล้านนาเป็นหม้อน้ำบรรจุดอกบัวที่กริบาลสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ชาวล้านนานิยมจัดไว้บูชาพระพุทธเจ้าเสมาหินจากโนนเมืองชาวบ้านบอกว่ามีเสมาหินหลักหนึ่งถูกนำไปเป็นหลักเมืองอำเภอชุมแพตั้งอยู่ในศาลและที่สำคัญคือบริเวณวัดป่าพระนอนพัฒนารามวัดตั้งเมื่อปี2519ชาวบ้านเล่าว่าแต่เดิมมีพระยืนแกะสลักด้วยหินอยู่หนึ่งองค์มีคนมาลักขุดหาสมบัติจนพระพุทธรูปล้มลงนอนและชำรุดแตกเป็นเสียงๆชาวบ้านที่มีศรัทธาจึงนำชิ้นส่วนมาต่อรวมกันแล้วปั้นปูนโอบไว้จนเป็นพระนอนแล้วสร้างศาลาเป็นวิหารประดิษฐานไว้รอบๆวิหารพระนอนชาวบ้านได้รวบรวมใบเสมาทั้งที่อยู่ในบริเวณนี้และจากในตัวเมืองโบราณโนนเมืองมาปักไว้รอบๆนับได้19ชิ้นการเดินทางใช้เส้นทางขอนแก่นชุมแพทางหลวงหมายเลข12ผ่านตัวอำเภอชุมแพถึงที่ทำการไปรษณีย์เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ5กิโลเมตรจะมีป้ายบอกชัดเจน